สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ชวนเพื่อนเพื่อน,นเลี้ยงมแมลงกันต่อยังมีอยู่ไหมที่เลี้ยงจิ้งหรีดกันแล้วมีการตายเกิดขึ้นไม่ว่าจะตายตอนเล็กตายตอนโตคลิปนี้น,น,นิดมาแชร์ข้อควรระวังแล้วก็การตายของมแมลงให้กับให้กับคนที่สนใจแล้วก็น้องใหม่แล้วกันเนาะว่าหลักเลยอะ่ะเราจะเจอการตายของการเลี้ยงจิง้งหรีดเนี่ย ในช่วงไวัยไหนบ้างนะคะอันดับแรกเลยตอนที่เริ่มจากการที่เขาฟักตัวแล้วกันเนาะการอบไข่นนี้มีคลิปให้นะศึกษาเพิ่มเติมได้นะ,ะเริ่มจากการที่เขาฟักตัวสิ่งสําคัญของมแมลงเล็ก1 7ถึงวันก็คือแหล่งน้ําหลักๆเลยนะคะอาหารเขาจะยังไม่ต้องการมากหลักๆเลยเขาจะกินน้ําก่อนฉะนั้นหาว่ามแมลงเล็กตายเกิดจากการที่ เขาขาดน้ําเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะบอกว่าวิน้ําให้เยอะแยะเลยนะถานน้ําให้เต็มเลยแต่ทำไมยังตายเออนั่นสิเราต้องมานั่งคิดนะคะน้ําเราให้เยอะแต่ทําไม,มแมลงตายแล้วในนี้บอกว่าถ้ามแมลงเล็กตายก็คือขาดน้ำนะนั่นก็หมายความว่าน้ําที่เราให้เขาไม่ได้กินเขาก็ยังขาดน้ําตายนะวิธีแก้ปัญหา อันนี้จะแนะนําให้เรียงแผงไข่แค่ครึ่งหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าเราเรียงเต็มสองฝั่งมแรงเล็กอะคะ่ะเขาก็จะไต่ไปเรื่อยทีเนี้ยการวางอาหารและน้ําในขณะที่เราเลียงแผงไข่ทั้งสองฝั่งส่วนใหญ่เราจะวางด้านบนซึ่งบางทีมแมลงเล็กเขาอยู่ด้านล่างเขาก็จะเข้าถึงแหล่งน้ําไม่ทันแล้วก็เกิดการอดตายทยอยตายเกิดขึ้นได้ หาว่าเลี้ยงแผงไข่ครึ่งหนึ่งน้ําอาหารขึ้นข้างบนครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งลงด้านล่างเปอร์เซ็นต์รอดของแมลงเล็กจะสูงนะนั่นคือการตายช่วงแรกที่เราต้องระวังนะหลังจากนั้นจะเป็นการตายช่วงที่แมลงเริ่มติดกักจะไปติดปีนะฮะซึ่งภาษาแมลงจะเรียกว่าแมลงกักแมลงกัก,ก,กนกั่นแหละเพื่อนทีนี้การตายช่วงนี้หลักๆเลยจะมีสี่อนะคะ ข้อแรกเกิดจากการที่เขากินเยอะกินเยอะทําให้ทองอืดน,นะคะวิธีแก้ก็คือเสริมในเรื่องพืชผักเข้าไปควบคู่กับอาหารเขาด้วยนะคะอาหารในที่นี้ไม่ถึงหัวอาหารนะหาก,กินหัวอาหารหลักๆเลยเขากินเยอะแล้วอาหารเองมันแข็งเมดมันแข็งเขาก็จะย่อยอยากแล้วก็ตายนะคะตอนนี้เสริมผักเข้าไปจะช่วยให้เขาลดการกินอาหารหนักบ้างลําดับที่สองก็คือในเรื่องของบออเกิดแก๊ การเกิดแก๊สภายในบ่อเกิดขึ้นได้ช่วงที่มแมลงกัดจะติดปีกเนื่องจากเขากินเยอะของเสียก็จะเยอะแล้วของเสียอยู่ด้านล่างของพื้นบ่อเกิดการหมักหมมนานๆเข้าก็เกิดเป็นแก๊สแล้วแก๊สจะลอยตัวอยู่ตรงพื้นล่างทําให้ออกซิเจนภายในบ่อน้อยลงนะฮะ,ะแมลงขาดออกซิเจนเขาก็ตายเนี่ยให้ควรระวังวิธีแก้ก็คือทําความสะอาดพื้นบ่อถ้าทําได้ถ้าทําทไม่ได้ให้ยกพื้นขึ้นสูง ให้การระบายอากาศได้ดีลดการหมักหมมนะคะขี้จิ้งหลีดหางหมักหมมเมืม่อวมีความชื้นมันจะเกิดแกด๊สหากเรายกขึ้นขึ้นสูงอากาศถ่ายเทขี้จิ้งหลีดจะแห้งพอตัดความชื้นออกก็ไม่เกิดแกด๊สค่ะลนะะำดับที่3ามในเรื่องของกัดกันเองโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วค่ะเขาจะกัดกันเองทะเลาะกันเองซึ่งดุแล้วก็โหดมากในช่วงที่กักจะไปปีกแล้วก็กินกันเองเยอะนะคะหากว่าเราจะลดปัญหาตรงเนี้ย เราต้องใส่แมลงให้พอเหมาะกับพื้นที่ที่เราใช้เลี้ยงเขาอย่าไปนเน้นปริมาณเยอะเกินไปเพื่อที่จะให้ได้จับได้เยอะโลเขาก็จะกัดกันเยอะขึ้นนะคะให้เราใส่ในปริมาณที่พอดีคำถามก็คือใส่ยังไงให้พอดีถูกไหมเนื่องจากว่าการลองไข่ของแต่ละท่านมันอาจจะไม่เท่ากันให้เราดูเม็ดไข่แล้วก็ดูรอบที่เราเลี้ยงในแต่ละรอบค่ะว่าหนาบางแค่ไหนมันจะวัดได้อ่อย่างตัวน,นันท์เองวัดได้ต้องใส่กี่ขันนัน,นี้จะมองออก นะคะขันหนึ่งต้องใส่พอเราเก็บเนี่ยมันจะได้กิโลคานวณได้ตัวนี้ก็จะไม่เกิดปัญหามันเกิดจากการที่เราทําบ่อยแล้วเฝ้าสังเกตนะคะให้เราสังเกตรอบการเลี้ยงของเราด้วยตัวนี้จะช่วยลดได้นะะที่อยู่อาศัยให้เพียงพอกับปริมาณของตัวที่เขามีนะคะก็จะลดปัญหาการกัดกันเองได้ส่วนการตายข้อที่สี่ไม่มีใครอยากเจอเพราะว่าเป็นการตายที่เยอะล่วงกันแบบว่า กือบหมดบ่อหรือหมดบ่อเลยก็มีเกิดจากการที่เขาเป็นโรคท้องน้ำนะคะโรคท้องน้ําหาว่าแมลงเป็นแล้วสามารถติดกันไปอีกรุ่นถัดไปนะฉะนั้นบ่อไหนที่เป็นโรคท้องน้ําอย่าไปลองไข่ทาพันธุ์ให้เปลี่ยนพันธุ์ไปเลยนะคะแล้วโรคท้องน้ําตอนเนี้ยังไม่มียารักษาหากป่วยแล้วก็คือต้องทิ้งพันธุ์อย่างเดียวนะคะ อย่าป้องกันเองมีไหมคําว่าเชื้อโรคค่ะมาจากอากาศอาหารน้ํนะเ่นเพื่อนมันมันลอยมาแบบนั้นเลยเหมือนก็โควิดเนี่ยแหละค่ะเราไม่เห็นเป็นตัวเราเลยไม่รู้ว่าเกิดจากตรงไหน,นฉะนั้นให้เราดูแลในเรื่องของความสะอาดภายในโรงเรือนความสะอาดของอาหารความสะอาดของน้ําความสะอาดของอุปกรณ์เลี้ยงรวมกระทั่งถึงตัวเราเองด้วยนะคะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดแล้วก็สิ่งสําคัญพันุ์ที่เรา,าลงค่ะจะต้องไม่เป็นโรค มือนที่นันิดแจ้งพันไขหางติดโบมาอย่าลองไขทําพันเนื่องจากจะติดกันไปอีกรุ่นหนึ่งนะมันเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าแนวโน้มว่าจะเป็นโรคให้สังเกตยัยงไงเขาจะตายมีกลิ่น,นะคะ่ะตายเหม็นสามข้อแรกที่นิตแจ้งข้อแจ้งแจ้งก่อนต้นนั้นอะซากตายจะแห้งไม่มีกลิ่นแต่ถ้าตายด้วยโรคท้องน้ําจะมีกลิ่นเหม็นซากเปียกนะจับดูจะเหม็นเน่าเลยนั่นคือเขาเป็นโรคนะคะ เพื่อนๆต้องทิ้งพันนะหลกัหลกๆเลยการตายมีอยู่2ช่วงแล้ววิธีแก้ไขก็ไม่ได้ยากนะเราทําบ่อยๆเราจะสังเกตแมงของเราได้จิงหรีของเราได้นะถามว่ามีคําถามทิ้งไว้ใต้คลิปนะคะทั้งเบอร์โทรก็มีให้นะเบอร์โทรนี้เป็นอดีตไลน์ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สะดวกทางด้านไลน์ก็แอดเพื่อนได้สอบถามเัินเข้ามาได้แล้วก็ ใครที่ชอบเล่น Facebook ก็ไปที่เพจ a c e b o o k ใน,นคนเลี้ยงแมงสอบถามการเลี้ยงกันได้นะคะโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ